และต่อไปเป็นรายการในการที่จะถามปัญหาท่านอาจารย์ใหญ่ฉะนั้นปัญหาอาจจะไม่ทันแต่ก็จะพยายามจะสรุปปัญหาแทบจะทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อจะให้ได้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาฟังพระธรรมซึ่งโอกาสในการที่จะพบเจอพระเถระพระมหาเถระที่มีทรงความรู้ความสามารถก็เป็นเรื่องที่ยากฉะนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายก็ตั้งใจที่จะฟังแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาข้อมูลในการไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัตินะนี้เป็นปัญหาในเรื่องของการเจริญหรือกำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมีผู้ถามมาว่าการกำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยถ้าจะไม่ใช้วิธีนับจะได้หรือไม่อาจจะเป็นบริกรรมอย่างอื่นเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี้เป็นต้นหรือจะเป็นการบริกรรมอย่างอื่นก็ได้ไม่ทราบว่าจะถามประเด็นตรงนี้ท่านอาจารย์ให้ท่านอาจารย์ใหญ่ช่วยตอบประเด็นว่าถ้าไม่ใช้วิธีนับแต่เป็นการกำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยแล้วก็บริกรรมใช้คำว่าพุทธหรือโทอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้จะเป็นการใช้ได้ไหมในการเจริญอานาปานะหลวงพ่อท่านตอบคำถามเมื่อกี้ว่าการที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกแต่เราใช้เสียงนะพูดว่าพุทธโทแทนการนับ1 2 3เป็นต้นเนี่ยขณะที่เราเอ่ยออกไปว่าพุทธโธเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีการเจริญตามแนวของพุทธานุสติแต่กรรมฐานที่เรากำลังจะเน้นปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นอานาปานสติก็เท่ากับว่าเราจะกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่เราไปยืมหรือหยิบยื่นอีกวิธีหนึ่งเข้ามาผสมการที่เราจะกำหนดสองวิธีไปพร้อมๆกันเนี่ยท่านบอกว่ามันอาจจะเป็นปัญหาต่อการได้มาซึ่งสติสมาธิเป็นต้นก็ได้ปัญหาต่อไปเกี่ยวในเรื่องของการเจริญอานาปานสติว่าเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ใหญ่บอกว่าการเจริญอานาปานสติต้องเป็นไปตามลำดับตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจนถึงจตุตถฌานแต่ถ้าหากว่าญาติโยมซึ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยไม่มีเวลาพอในการที่จะสามารถทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าสามารถทำแค่พื้นฐานเบื้องต้นคือได้แค่อุปจารสมาธิอย่างนี้เป็นต้นแล้วสามารถจะเอาสมาธิขั้นอุปจารสมาธิมาเป็นปัจจัยต่อการเจริญวิปัสสนาในรูปกรรมฐานนามกรรมฐานได้หรือเปล่าครับการที่ เราเจริญไปจนถึงขั้นอุปจารสมาธิเนี่ยท่านบอกว่าสามารถที่จะทำอุปจารสมาธินั้นให้เป็นบาดฐานต่อการที่จะเจริญต่อยอดด้วยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นไปได้คือสามารถทำได้แต่ท่านเน้นว่าการที่เราจะดูหรือจะรู้จะพิจารณาว่าอุปจารสมาธิเกิดหรือยังไม่ได้เกิดเนี่ยก็ให้เราดูที่ว่าอานาปานสมาธิที่เราเจริญนั้นสามารถปรากฏเป็นปฏิภาคะนิมิตปรากฏเป็นขั้นหรือปรากฏถึงขั้นปฏิภาคะนิมิตคือเป็นแสงสว่างเช่นแสงดวงดาวนั้นแล้วหรือยังถ้าสมาธิเราสามารถเห็นปฏิภาคะนิมิตนะเป็นแสงเช่นแสงของดวงดาวได้แล้วนั่นหมายความว่าจิตเราได้มีอุปจารสมาธิปรากฏแล้วถ้าถึงจุดนั้นได้เราสามารถจะใช้
อุปจารสมาธิประเภทนี้เป็นบาดฐานในการจะเจริญวิปัสสนาปัญญาต่อได้เลยอันนี้ถามปัญหาต่อเนื่องถ้าได้อุปจารสมาธิถ้าต้องการจะเดินวิปัสสนาต่อจะกำหนดรูปหรือกำหนดนามก่อนหรือว่ารายละเอียดในการกำหนดอย่างไรก็ท่านอาจารย์อธิบายตรงนี้ก่อนที่จะเป็นล่ามหรือแปลเนี่ยนะอาตมาพยายามอดกั้นมาตั้งแต่วันพุธที่แล้วก็คืออยากจะชมหรือสรรเสริญหลวงพ่อว่านอกจากท่านจะมีความชำนาญทางด้านปฏิบัติแล้วเนี่ยนะท่านยังเป็นผู้มีความชำนาญทางด้านปริยัติเป็นพื้นอยู่ด้วยฉะนั้นทำให้อาตมาอดกลั้นต่อไปไม่ได้นะที่จะไม่สรรเสริญอย่างนี้ก็กำลังจะบอกนะว่าหลวงพ่อท่านได้ให้คำตอบว่าเนื่องจากว่าผู้เนี้ยเป็นผู้ที่มีสมาธิเพียงแค่ขั้นอุปจาระเท่านั้นก็หมายความว่าความรู้ยังไม่ถึงความรู้ยังไม่ถึงอย่างไรผู้ที่มีอุปจารสมาธิเป็นพื้นแล้วจะไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าจะไปกำหนดนามเป็นอารมณ์โดยไม่กำหนดรูปไปตามลำดับแล้วค่อยไปกำหนดนามในภายหลังเนี่ยท่านบอกว่าอาจจะเป็นปัญหาได้คำว่าเป็นปัญหาได้ก็หมายความว่าอาจจะมีความยากลำบากต่อท่านนั้นก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นฐานจิตณขณะนี้ของท่านนั้นเนี่ยเป็นพื้นฐานจิตที่มีเพียงอุปจารสมาธิเมื่อจิตมีเพียงอุปจารสมาธิเนี่ยนั่นหมายความว่าแม้องค์ฌานต่างๆเนี่ยท่านนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยองค์ฌานซึ่งเป็นนามธรรมแท้ๆเนี่ยท่านที่มีอุปจารสมาธิเป็นพื้นฐานเนี่ยจิตท่านยังไม่สามารถที่จะพิจารณาได้เลยเนี่ยการที่จะข้ามพิจารณารูปเพื่อที่จะนะไปพิจารณานามแล้วอยู่ในขั้นเจริญวิปัสสนาปัญญาเนี่ยอาจจะเป็นนะเรื่องยากพอสมควรถามปัญหาเกี่ยวเรื่องการในการเจริญอานาปานสติเวลาเจริญหรือกำหนดเจริญไปแล้วเนี่ยมีทุกขเวทนาปรากฏอย่างแรงในขณะนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อเกิดความทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วควรจะกำหนดอะไรต่อสำหรับคำถามที่ผ่านมาหลวงพ่อท่านให้คำตอบว่าเนื่องจากว่าท่านนี้เนี่ยกำลังนะมีจุดประสงค์ที่จะเจริญสมถกรรมฐานเพื่อให้บรรลุถึงขั้นจตุตฌานฉะนั้นณขณะที่เรากำหนดอานาปานสติแต่ถ้ามีเวทนาปรากฏในระหว่างคือมีเวทนาปรากฏเป็นช่วงๆการที่เราจะไปกำหนดเวทนาแทนอานาปานะหรือแทนลมหายใจเข้าออกเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเวทนามันปรากฏชัดโดยเฉพาะทุกขเวทนาถ้ามันปรากฏชัดเนี่ยมันจะเป็นตัวทำลายสมาธิให้เสื่อมเสียได้และวิธีการที่จะแก้ไม่ให้ทุกขเวทนาเป็นต้นปรากฏอย่างต่อเนื่องอีกต่อไปเนี่ยท่านแนะนำให้สลับสับเปลี่ยนอิริยาบถจากเดิมไปเป็นอื่นซะแล้วก็เน้นไปกำหนดที่อานาปานะหรือลมหายใจเข้าออกอย่างเดิมการที่เราไม่
ทำตามวิธีที่แนะนำมานี้คือในขณะที่เริ่มต้นกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่ในระหว่างทางเปลี่ยนไปกำหนดทุกขเวทนาเป็นต้นที่กำลังปรากฏชัดเจนฝ่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยนั่นหมายความว่าจิตเรามีอารมณ์ไม่แน่นอนเดี๋ยวสมถะเดี๋ยววิปัสสนาเดี๋ยวอานาปานะเดี๋ยวเวทนามันก็เดี๋ยวมันไม่สามารถที่จะทำให้จิตเรานั้นมีสมาธิได้เพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวสลับเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับมาฉะนั้นวิธีการเนี่ยก็คือให้เราเปลี่ยนอิริยาบถจากอิริยาบถที่เรานั่งมานานแล้วมันทำให้ทุกขเวทนาเป็นต้นเกิดไปเป็นอิริยาบถอื่นเมื่อเปลี่ยนแล้วเนี่ยให้เน้นกลับไปกำหนดที่อานาปานะอย่างเดิมก็จะถือว่าสามารถนำพาให้จิตใจเรานั้นไปถึงจุดหมายปลายทางได้ปัญหาในท่านต่อไปว่าในขุทกานิกายปฏิสัมภิทามรรคกล่าวเรื่องธรรมที่เป็นอันตรายต่ออุปจารสมาธิไว้8ประการคือกามฉันทะเป็นอันตรายต่อสมาธิพยาบาทเป็นอันตรายต่อสมาธิถีนมิทะเป็นอันตรายต่อสมาธิวิจิกิจฉาอุทธัจจะอรติคือความไม่ยินดีในการปฏิบัติอวิชชาคือความไม่รู้และอกุศลและธรรมทั้งปวงผู้ที่ปฏิบัติใหม่ไม่รู้ธรรมที่เป็นอันตราย8ประการนี้จักสามารถเจริญอานาปานสติเพื่อให้ผ่านอุปจาระเพื่อไปเข้าถึงอัปปนาสมาธิได้หรือเปล่าตามคำถามที่เราได้ถามไปนะท่านหลวงพ่อท่านตอบว่าถ้าอยู่ในลักษณะที่เราไม่มีความรู้ทางด้านนะข้อมูลที่เกี่ยวกับว่าสภาวะธรรมเช่นไรนั้นนะสามารถที่จะเป็นปฏิปักษ์นะขัดขวางต่อสมาธิเราได้เนี่ยท่านบอกจะให้ดีที่สุดเนี่ยสำหรับบุคคลประเภทอย่างนี้เนี่ยควรฝึกกรรมฐานในสำนักของครูบาอาจารย์คือพยายามอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ไว้ก่อนดีที่สุดความปลอดภัยมันจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราฝึกอยู่นะใต้สายตาความควบคุมดูแลของครูบาอาจารย์ผู้มีความชำนาญทางด้านนี้โดยเฉพาะฉะนั้นอยากแนะนำว่าวิธีการที่ดีที่สุดนะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านข้อมูลหลักธรรมว่าอะไรบ้างที่จะเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิได้เนี่ยควรฝึกอยู่กับครูบาอาจารย์ดีที่สุดและท่านบอกว่าถ้าตามความเห็นของท่านนะถ้าเราสามารถเจริญจนถึงอุปจารสมาธิได้แล้วเนี่ยนะท่านอยากให้นะกำหนดอยู่ในจตุตฌานนะคือกำหนดให้อยู่ในจตุตฌานไปก่อนเพราะว่าจตุตฌานเนี่ยนอกจากจะเป็นฌานสูงสุดแล้วในพระบาลีคือพระไตรปิฎกเนี่ยยังมีคำที่กล่าวสรรเสริญนะความดีความประเสริฐของจตุตฌานซึ่งมีทั้งหมด8ประการด้วยกันแต่ท่านเน้นเพียงประการ1คือปริโยธาเตคำว่าปริโยธาเตก็มาจากคำว่าปริโอธาเตหมายความว่าจตุตฌานสมาธินั้นเป็นสมาธิที่มีความกระจ่างสว่างใสอย่างรอบด้านฉะนั้นเมื่อเราทำสมาธิอยู่ในจตุตฌานต่อเนื่องเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการฝึกฝนนะเสริมสร้างให้พลังสมาธิในขั้นอุปจารสมาธินั้นมีพลังนะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนั่นเองฉะนั้นเมื่อสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดจึงอยากแนะนำให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้าน
วิธีการหรือหลักธรรมว่าอะไรเป็นปฏิปักษ์นะเป็นข้าศึกต่อสมาธิเนี่ยอยากให้ผู้นั้นศึกษาหรือปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์ไปก่อนถือว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยและมีผลดีต่อผู้นั้นมากที่สุดถามปัญหากราบเรียนถามท่านอาจารย์ใหญ่ปัญหาต่อเนื่องเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ใหญ่บรรยายในเรื่องการนับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทีนี้ในประเทศไทยในการแปลวิสุทธิมรรคในเรื่องการนับลมหายใจเข้าและนับลมหายใจออกก็จะนับไม่เหมือนที่ท่านอาจารย์ใหญ่บอกมาเดี๋ยวท่านอาจารย์ฉะนั้นการนับเข้า1ออก1อย่างนี้เป็นต้นไม่ทราบว่าตรงนี้อยากจะให้ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านให้ความกระจ่างว่าวิธีการนับที่ถูกต้องแล้วก็ที่จะเป็นประโยชน์และเกื้อกูลต่อการที่จะได้ฌานสมาบัตินั้นควรเป็นยังไงตามคำถามที่ได้ถามไปเมื่อกี้ท่านบอกว่า จุดประสงค์ของการแนะวิธีการนับกำหนดหรือกำหนดด้วยการนับด้วยตัวเลข1 2เป็นต้นเนี่ยนะจุดประสงค์ก็คือเพื่อใช้เป็นวิธีเยียวยาในการที่จะฝึกเพื่อให้ได้มาซึ่งสติสมาธิเป็นต้นฉะนั้นการที่ทางประเทศไทยเรานะจะแปลในลักษณะว่าเข้า1ออก1เหมือนกันเข้า1ออก1นะคือทีละครั้งเข้า1ออกก็ยัง1แต่ตามที่หลวงพ่อท่านได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นเข้าออก1ท่านบอกดูแล้วเนี่ยจะอย่างไรก็แล้วแต่จุดประสงค์ของการแสดงวิธีนี้เนี่ยแสดงเพื่อใช้เป็นการเยียวยาเพื่อให้ได้มาซึ่งการฝึกแล้วเห็นอารมณ์จนเกิดสติสมาธิเท่านั้นฉะนั้นจะใช้ตามหลักตามคำแปลของประเทศไทยเราก็ถือว่าไม่น่าจะผิดตามหลักคำแปลที่หลวงพ่อได้กล่าวไปในตอนต้นก็ไม่น่าจะผิดเพราะว่าจุดประสงค์คือเน้นไปที่ว่าให้สมาธิสตินั่นเกิดได้เช่นกันและแม้ในวิสุทธิมรรคนอกจากจะแสดงวิธีการกำหนดนับดังกล่าวแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายวิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีนับแบบเด็กเลี้ยงโค